สุดสุดบ้องปอบประเจี๊ยกสิกรจะที่รอบอ่านทั้งนี้ยังส้มเลิกหมกบังหันจูนเนกซายวิดโอมุ้ยได้ในเยออมปีวิธีซักในการดำสลัดจิและคณะกรุษาระบบกสิกรกำรูมันเนี่ยรุ่นอภูมิกบโด่งคมกระบายเรียลสกสิมรีบคัดสิมรีบนี่คือลูกยืนเย็นได้มีประชากรเต้หนึ่งบัตรพิซซ่าขนมการดำสลัดตะตุลบานจบจีดัดผู้เอาชีวิตพิบกรุษาระบบกอดมีการจิมรันทูที่จึงมุนมุ้ยกำรันยมจับดำปีแขดอบดำแขดอบโมจงแขดอบยมอายประมวลพอลกาดอลปเจกเตกาผลิตตำนำสลัดนี้บานโมปีกำโรงบังตะเลสาบกาดำสลัดนี้มินจีปิบะตีกัสกอร์ดอตเตยดำบานโดยจีกรุษาขยมเดขนมซาวิดีโอนี้ยืนในปนจุลกเนี่ยในเรื่องปัจจัยสดายดับใบเงยเยอะอัมพีการดำสลัดแบบดอกดอกกสิกรหนึ่งเนี่ยจำเนียงมุดกังการบอกยืงนึกปนจุลกเนี่ยอัมพีดำหน้าการมูลฐานกระดึ๊งในการดำสลัดนี่จะให้มันตัวอักนี้การดำสลัดมันปิดบาดเต้ปนไปเนี้ยเติร์ดจังจันในมูลฐานกระดึ๊งมวยจำนวนดอจีการเตรียมสัมภาระการเตรียมปุ๋ยซาหนึ่งการสับกรดการรีบจำเต้ดำก้นสลัดการประมุขจิตการจับน้ำเนตรการในสัมผัสเรียมุ้ยจำนวนเนตรการกรอบปูดจีกับป๊อกกำเต็กจำบางจีตุ้มละหงตุ้มประสาทใส่ตุ้มสกอตแมวสัมผัสเรียตรงนี้มันจะทลายปนมันตีคือขนมไม่ร้องได้เมียนตัดตึงมวยไม้กับอีปีนั่งบัดได้มาเผยใหม่จำนายออกประมาณเจียประปีปอนปรามรอยเรียลปนนกปนใต้ชุบสันกรมอาเกิดอัมพีดำไลไอเลยนี้ยื่นบกเมิร์ลอัมพีระเบียบสามโกนสลักเชมุนสันเจียดำบงกสิกอเทรเลอร์รองซับเชมุนสันได้ในเลอร์รองสามหนุกกสิกอเทรดักชีกัมป์โป้ตรอบบัดรองพองได้ขนมก้าเตรียมปูสามกสิกอเทรยกกรอบตึกชอบขนมกระนัดดังงี้จุดตึงหายตามตุ้มยุ่มดำใบไอกรอบสรบยกตึกชับดอกบนลงบรรทออมกกสิกอยกกรอบได้ตามตุ้มหนุกเตอร์ซาบเนื้อเลือดรองซาบกราฟปีซาบรุ่นกาเซกอเตอร์กับจินจามกับเตจับบางกรอบปีเลือกรอบได้บานซาบหายกาฟีกาขีดกรอบเนื้อเป็ดสอยตึกหนึ่งช่วยรักษาสำนักกาเซกอเตอร์สอยตึกมวยไทยปีดองเนื้อระดับแปรหนึ่งดอกรำลูกโกนใจคละเนื้อกันไหลโกนสลัดดอกหยิบปีดอกรักษาตกดำแบบพลอ้อสำหรับยกตึกสูงเลือดรองดังกราฟปีซาบกรอบบานระยะเปลี่ยนปีดองเตอร์ดับรามไทยกาเซกอไอดอกโกนสลัดยกตึกสูงบานจมพกกรอบได้ยังปลายังเต็งมกพิจารณาวิมีนปรมาณจราอันจังยังไอเถื่อการทราบของปรมาณมุ้ยแต่มันอ๋อปีกจอบจังยังไอเถื่อการจะสาตุกโดยการจอบวิ้วหรือก็จะรอไปโจดอปกับไอมีนชาวเชิงโจลโดยสารการนากรอบกรอบรูปกระเชียดต่างอ๋อมันท่ากรอบดำน้ำไอคือเนื้อเปรย์มีนชาวเชิงโจลวิ้วหนึ่งไอโดผลโลหรือก็โคดเนื้อสาธิตจำของกรอบหนึ่งก้นในซาบในกราวปีเลียก้นยองมาซาบในเรือรองทุกยังไอปลาปลาจำบ้าอึ้งกับกาสมนอลรูปเจี๊ยบเซ็งเซ็งได้กายฉิมจามไอมอสได้โรยปีเลือดดำใบกัดมันทอยดำหนักตึกได้ทะเลหรือกับทะเลคลางไปยังไปยังสาวเพื่อเวียก้นเวียสัตว์กรอบตัววิรมูลวิอัดไอเถื่อก้นสมาร์คเนลออัดเล่าล้อยังเทียดกรอบสำบ้าหรือกระสำนอลตัวเชียดนั่งไอ้กัดมันทอยเป็นลือมือจำนวนโดยซานู้ทั้งดำหน้ากาในก้นรูปกระเชียดอัดไอ้เต้ากาเป็นลือเตะผัวเวียอัดมีสลักสมัยเฟื่องสมัยจิมโยกตียังดังสนามให้ทาสมัยจิมโยกเฟื่องบ้านโดยสลักกับเวียมินโปไอตองนับเป็นก้นรูปกระเชียดเกิดมีสลักจังอัดเต้ากาเป็นลือให้มือเทียดไปไอ้จะซาสำนอมโดยจะซาสำนอมนู้ขนมใดโดยกรอบใดเชียกระสำนอลสำบ้าหนึ่งให้มียางนับเทียดก็เวียไอสาธิตได้จังปีบ่าวนั้นตักไอ้คลายจิตจีบันไทยมันเป็นแต่โกนไอ้หลุดลอยมาเอาเป็นรึจับสลบโยกสาธิตจำหนึ่งปุ๊ดได้ปกคือก็ได้ได้เลี้ยมาหมกเลี้ยมาหมกโรคกระเจียดหนึ่งไอ้โรคบ้านนึกกล่อมดามเชื่อบ้านกล่อมดามเชื่อหรือก็เมียนดามเปิลหรือดามหรือไซได้ไปเมียนเลี้ยหรือได้ปุ๊บพอยบ่โรคกระเจียดหนึ่งสลักเล็กชุบมาหรือก็พลายแก่ได้ไปต้มให้ชุบมาเนื้อกล่อมดามเชื่อหนึ่งเป็นมีนจีดหมกสไลด์แต่ปัจจัยเบอร์สันจิกะสิโก้มวยจำนวนก็ปลาของปอแต่มาดองเวียเมียนเพียบซื้อแต่ไปหาหายขึ้นเรือเวียงของปอหนึ่งไปโป่งหนึ่ง
กษตรกรตระเรียบจำเพื่อโรงดำสลัดสำหรับเป็นชิมวยคณิตในการสาบครอบสลัดใบขนมการเรียบจำได้เพื่อโรงดำสลัดกษตรกรเตรียมจุดได้หาตุกระยะเป็นดำรำไงบรรทบมองจุดตลอดได้ดหานุรุยรอกวิอริบสมาเติบเลิกจีโรงโรงดำสลัดมีตัดตึงใบไม้ปิดตึงบัดน้อยมาภายใหม่หนึ่งกับจอกรอมไอ้บ้านจำเริ่มไปตึงเพื่อโดยเฉพาะกลมอ้อยร้องชับพุทธตึงปีในเลือร้องนิมวยนิมวยกษตรกรตระดักจีริมุกโกปกหอยจำนวนมาภายพระบกีรุ่ยชุ่มบรรจุขณีจมวยได้ร้องหนึ่งตุกระยะเป็นใบไงเติบดอกก้นหมกดำจำพวกการเลือกร้องรุ่ยจะสลายยังไงเมียนการเลี้ยงปองจังยังมันไอ้ดำเพลียมมาในเดือนซาก้มปกไปได้ยังยอมมาเพลียมเป็นกระดาวบ้านกระดาวเมียนท้าวสาเทียนยังคืออามุญเนี่ยหรือก็เบียเพียกับดาวไอ้โกนสันแต่ยังดำเพลียมน้องเบียคลาวงอแต่เหมือนโดนก็ไปได้ยังเรียบร้องรุ่ยสลายนั้นจึงดอกโกนมาตุ๊กให้เจียมันยู้ไอ้มาเมาหรือก็ปีเมาปะเนาะคือไอ้ดำมาตอนได้ยังดอกโกนมาไอ้กลางเมาไอ้ประเภทลูกจีดได้มันดังสัตว์อัดที่สักเคยบ้านท่าการสบายเรื่องสัตว์ไอ้กาเปียในน้ำยืนในของขนมที่สัตว์อัดได้โจซีก้นสลัดมีอายุปิดดับเตอร์ดับรามไงกลายปีกาสาบกาเซกอไอ้ดอกยกตัดน้ำในเลือดโรงพยาบาลน้องกาดำกาเซกอเตอร์ดอกก้นสลัดน้ำได้มีสกปรกละออดฟอสฟอร์ยกตัวสตูมจำนายการสตูมก้นสลัดกสิกรเตรสตูงโดยตุบฉันล็อกปีกุมมวยตะกุมมวยจำง่ายมวยตะกันหลักกลายปีสตูงหายกสิกรเตรเพื่อดับบนเพราะสบายปีเหลือหนึ่งซอยตะมวยง่ายปีดอกเฮ้เมื่อนอไอ้เรื่องนี้สลัดบันดำรวยไทยตาเยิ้งเตรเพื่อดังมันได้ดำใบไอ้คนสลัดเยิ้งหลุดล็อกบันละอปัดแมนหายดำใบไอ้คนสลัดหลุดล็อกบันละอกสิกรเตรไทยตอมหนึ่งการดักจีบอมปอนเบี้ยไอ้บ้านดัดดอลส่งเป็นเมื่อการไทยตอมหนึ่งการดักจีบอมปอนถึงออกนีในขนมการไทยตอมกาเซกอตระอุษาชุมชุยใดดอกสมัยหนึ่งสายตักชีบอมปอนการสายตักชีบอมปอนไรท์ฟูลังในเปรสลักมีอายุดับปีทั้งไงหายสายต้องระยะเป็นมวยอัดเต็มดอกจมพุกโกนสลักได้ทราบบางระยะเป็นประใบทั้งไงตระยกตักชีปื้อซ้อมปีปลายเชื้อสายต้องระยะเป็นใบทั้งไงมาดอกการปีดอกสมัยหนึ่งดักชีบอมปอนกาเซกอตระเป็นนักตะลึงการซีบอมปลายระบบสารอัดพองได้ពោតណាំសាឡាត់អឺមួយសប្តាហ៍យើងចាប់ដើមយកស្មៅពីរោងចេញយើងមិនអាចទុកធំលើសពីនេះកាលណាទុកធំស្មៅធំដែលយើងដកទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ឫសដំណាំចំពោះសត្វដែលវាចង់មកបំផ្លាញដំណាំសាឡាត់របស់យើងប្រភេទសាឡាត់វាមិនសូវជាចាំបាច់ប្រើទៅលើថ្នាំសំខាន់ទេយើងអាចប្រើថ្នាំដែលយើងផ្សំពីថ្នាំធម្មជាតិមានវាបដុលពេជ្រក្របស្លែងផ្លែធ្លាក់រំដេងក្ដួចផ្លាក់ទៀបផ្សំជាមួយគ្នានឹងដាក់នឹងធុងហើយយើងលាយទឹកត្រាំហើយយើងកូរជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃអាចកូរបាន2ដងផ្អាប់ទុកកម្រិតរយៈពេល25ថ្ងៃទៅ1ខែយើងអាចចម្រោះវាមកហើយនឹងយកដូចជាធុងប្រេងសណ្ដែកអុយយើងអាចលាងស្អាតយើងយកមកស្តុបទុកនៅកន្លែងជាក់យើងយកទឹកថ្នាំនោះ1លីត្រហើយយើងលាយទឹកល្អនោះ16លីត្រក្នុងមួយធុងហើយយើងអាចបាញ់ទៅលើដំណាំសាឡាត់ចំពោះការថែទាំនេះខ្ញុំសូមសបស្រាយដល់កសិករក្រៅទៀតມັນយកថ្នាំគីមីថ្នាំស្មៅមកសម្លាប់ស្មៅនៅលើដំណាំឡើយវាអាចនឹងខូចទាំងស្រុងបើតែយើងបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅទៅលើរងសាឡាត់គួរជិះវាមិនអោយប្រើដើម្បីឲ្យសាឡាត់រលាស់បានល្អអ្នកជំនាញបានផ្ដល់យោបល់ថាកសិករគួរប្រើប្រាស់ជីពៅដែលផ្សំឡើងអំពីផ្លែឈើទុំធៀបផ្សំជីពៅមានដូចជាចេកទុំល្ហុងទុំនិងត្រសក់ទុំចំនួន3គីឡូក្រាមស្ករត្នោតរងូចំនួន1គីឡូក្រាមរបៀបធ្វើគឺកសិករត្រូវចិតផ្លែឈើទាំងនោះជាចំណិតតូចៗរួចច្របាច់ច្របល់គ្នាឲ្យសព្វជាមួយនឹងស្ករត្នោតបន្ទាប់មកច្រកចូលទៅក្នុងកែវរយៈពេលពី20ទៅ30ថ្ងៃទើបអាចយកទៅប្រើបានការប្រើប្រាស់ជីពៅទៅលើដំណាំសាឡាត់មាន2យ៉ាងគឺប្រើទៅលើកូនដំណាំនិងទៅលើដំណាំធំចំពោះកូនដំណាំកសិករត្រូវយកទឹកជីចំនួន2ស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតាចំនួន20លីត្ររួចយកទៅស្រោចលើកូនសាឡាត់ដែលមានអាយុតាំងពីនៅតូចរហូតដល់អាយុ20ថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃស្រោចចំនួន2ទៅ3ដងកសិករត្រូវស្រោចជីពៅនេះនៅពេលល្ងាចប៉ុន្តែមុនពេលដកកូនសាឡាត់ទៅដាំ
កសិករត្រូវផ្អាកស្រោចទឹកនិងស្រោចជីពើចំនួន2ថ្ងៃសិនចំពោះសាឡាក់ធំហើយកសិករត្រូវប្រើជីពើចំនួន4ស្លាបព្រាបាយហើយលាយជាមួយនឹងទឹកចំនួន20លីត្រដូចគ្នារួចប្រើស្រោចទៅលើសាឡាក់ក្នុងមួយអាទិត្យចំនួន2ដងដោយស្រោចនៅពេលល្ងាចគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយពីការស្រោចទឹកជីពើរួចកសិករត្រូវស្រោចទឹកលាងស្លឹកចេញដើម្បីការពារការស្រពោនស្លឹកនៅពេលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃយកល្អកសិករគួរស្រោចទឹកជីពើនៅពេលល្ងាចត្រជាក់ហើយទុកមួយយប់ហើយចាំស្រោចទឹកនៅពេលព្រឹកព្រលឹមពោះជីពើវាអាចមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ដំណាំដោយវាជាប្រភេទជីដែលអាចជួយឲ្យមានការលូតលាស់លើដំណាំល្អដូចចំពោះសត្វល្អិតវិញវាជាប្រភេទជីឬក៏ថ្នាំដែលអាចទាក់ទាញនៅពពួកសត្វមានប្រយោជន៍ដើម្បីមកការពារដំណាំរបស់យើងមានដូចជាឃ្មុំអមាលឬក៏ស្រាំងដែលវាតិចទៅលើកៅដែលស៊ីបំផ្លាញដំណាំសត្វល្អិតហ្នឹងជីពៅនេះវាផ្សំពីធម្មជាតិដែលវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចជីគីមីឡើយការប្រមូលផលសាឡាក់អាចធ្វើឡើងនៅពេលវាមានអាយុ35ថ្ងៃពេលប្រមូលផលកសិករត្រូវផ្អាកស្រោចទឹកមុនមួយថ្ងៃក្នុងពេលប្រមូលផលសាឡាក់កសិករត្រូវប្រើចបចោះចបដែលមានមុខតូចស្ដើងដកផ្ដាច់ឬប្រវែងពី2ទៅ3ផឹងទីគល់ហើយការប្រមូលផលសាឡាក់ត្រូវធ្វើនៅពេលព្រឹកព្រលឹមសាឡាក់ដែលប្រមូលបានត្រូវលាងសម្អាតគល់ឬប៉ុន្តែកសិករត្រូវប្រយ័ត្នមិនឲ្យទៅទឹកស្លឹកទេដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យសាឡាក់ឆាប់រលួយក្រោយពីសម្អាតរួចកសិករត្រូវរៀបចំសាឡាក់ដាក់ក្នុងកញ្ឆេរដែលមានទ្រាប់ស្លឹកចេកឬស្លឹកឈូកតម្រៀបជាជួរដោយរក្សាឲ្យមានចន្លោះខ្យល់ចេញចូលល្អដើម្បីជៀសវាងការឆាប់រលួយសាឡាក់រយៈពេលដាំបើយើងសរុបស្មងគឺ30ថ្ងៃមានន័យថារយៈពេលពីបដោះទៅដល់ពេលដាំនោះ10ទៅ15ថ្ងៃហើយពេលដាំនោះគឺប្រហែលជា15ថ្ងៃឬក៏20ថ្ងៃនោះគឺអាចប្រមូលផលបានការដកសាឡាត់យើងធ្វើឡើងនៅពេលល្ងាចជាលក្ខណៈដែលប្រសើរបំផុតព្រោះវាអត់ធ្វើឲ្យសាឡាត់នឹងសពូនក្រោយពីប្រមូលផលរួចទៅវាជួបនៅអាកាសធាតុត្រជាក់ល្ងាចទៅវាយប់អញ្ចឹងមិនធ្វើឲ្យវាខូចគុណភាពសាឡាត់ហើយមុនពេលដកយើងជាធម្មតាពេលល្ងាចយើងអត់ទាន់បានស្រោចទឹកឯងមានន័យថាយើងអាចដកមុនពេលស្រោចទឹកបន្ទាប់នេះយើងដកយកទៅលាងជាការងារបន្ទាប់ហើយលាងហ្នឹងគឺលាងជាមួយនឹងទឹកស្អាតក្រោយពេលដែលដកភ្លាមដាច់ខាត់យើងត្រូវតែប្រមូលវាដាក់ម្លប់ទៅ3ថ្ងៃល្ងាចតែជួនកាលវានៅសល់ថ្ងៃពេលល្ងាចទៅ3ជាម៉ោង4ឬម៉ោង5អាចនៅសល់ពលឺថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យវាស្គ្រីមសពូននិងខូចសម្រស់នៃសាឡាត់ហើយតម្លៃក៏ធ្លាក់ចុះតាមនឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវជូនវាដាក់ក្នុងម្លប់ដើម្បីឲ្យវារក្សាភាពស្រស់របស់វាដែរតោះមកយើងយកលាងលាងហើយយើងរៀបខ្ចប់ឬក៏ដាក់នៅក្នុងជាលជាលយើងអាចធ្វើការទ្រាប់ជាកៅស៊ូផ្លាស្ទិកដែលស្អាតយើងលាងសម្អាតរួចឬក៏ទ្រាប់នឹងស្លឹកចេកដែលល្អវាអាចរក្សាការប៉ះកកិតរវាងសាឡាត់ហ្នឹងជាមួយនឹងជ័រនៃជាលហ្នឹងឬក៏ខូចទ្រង់ទ្រាយក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងដាក់បញ្ជូនហ្នឹងដំណាំសាឡាត់យើងអាចដាំបានពី4វគ្គទៅ5វគ្គក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចទទួលលុយបានប្រហែលជា5លានចាខ្ញុំពេញចិត្តចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះទៅកសិករដទៃទៀតខ្ញុំអរគុណនឹងគម្រោងដែលបានផ្ដល់បច្ចេកទេសដល់ខ្ញុំនិងកសិករដទៃទៀតខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់កសិករទូទាំងប្រទេសចង់ធ្វើជាដំណាំសាឡាត់សូមតាកតងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាន012 30 24 35